คยเจอร้านขายหนวดหมึกแบบนี้10บาทอ่ะเนี่ยดูดิว่าสั่งผิดแล้วมากเลยชิ้นบะเริ่มซูชิหนวดหมึก10บาทอ่ะใหญ่มากโคตรคุ้มไปไหนครับเนี่ยไปกินอยากหาอะไรกินที่ตลาดเล่นๆไงก็เลยขับรถมาหาอะไรกินที่ตลาดตลาดแถวไหนปาจีนปาจีนมาหาอะไรกินเล่นๆที่ตลาดปาจีนใช่ขับรถมา2ชั่วโมงแล้วตัวจริงไม่ได้ไกลหลงไปวนมาวนเป็นสี่เหลี่ยมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราบังเอิญเดินเจอร้านเด็ดร้านดวงมากเลยที่อยู่ที่ตลาด304พาซ่านะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโมขอจัดให้เป็นหนึ่งในร้านซูชิที่ราคาคุ้มและอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้คือเราถ่ายตอนเรากินเสร็จแล้วเป็นไงล่ะนี่คือสภาพนี่คือความที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าเราจะถ่ายคลิปจริงๆก่อนดูนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ก่อนนะถึงตลาดแล้วตลาดนี้มีตลาดที่ชื่อว่าตลาด304นะคะคืออยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วตอนนี้คือหิวมากจนแบบตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็ตามเดิมค่ะวันนี้จะมาตะลุยกินกันที่ตลาดนะคะทุกคนซึ่งมีงบ1,000 บาททำไมอ่ะทำไมมาร้านแรกต้องเป็นร้านนี้อ่ะปลาหมึกย่างไม้ละ10บาทเท่านั้นโอ้โหเป็นแบบบึกบึกนี้ผลไม้พอสามไม้เขาสามไม้ค่ะพอเดือดพอเดือดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยระหว่างที่เขาถ่ายอินเสิร์ตเรายังไม่ทันกินเราเจอร้านนี้เราเดินไปก่อนเราเดินไปก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยวิ่งมาถึงไงไม่รอเลยมันต้องซื้อก่อนค่ะอันนี้ค่ะหมูเป็นเส้นเผ็ดเอาไม้หนึ่งค่ะไม้หนึ่งพอไหมพอโอเคค่ะขอบคุณค่ะกินก่อนนะครับใฝ่ฝันมากเลยอ่ะอันนี้คิดถึงมากคิดถึงมากเขาคิดถึงไปก่อนจ้ะคนแล้วคิดถึงไปก่อนจ้ะอร่อย20 บาทหนังกรอบเต็มปากเต็มคำเผ็ดนิดๆมีมุ้นเส้นด้วยนั่นเนี่ยอร่อยนุ่มนิ่มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มฉันรู้ว่าพวกแกหิวเนื้อแน่นเนื้อฟูเนื้อหนึบที่นี่แม่กระดูกเต็มชีวิตคนหิวเลยสองร้านแรกผ่านเลยผ่านกลับบ้านผ่านแล้วเป็นตลาดที่ดีเปิดมาสองร้านเปิดมาสองร้านคือรู้เลยว่าแบบดีแน่ดีเผ็ดอร่อยแบบหิวระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็จะมีแบบลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดแล้วก็นี่ไก่ทอดโอ้ยเราเจอร้านนี้เราต้องแวะไม่แวะไม่ได้ไม่แวะไม่ใช่โมจิโกะเลยซูชิน่าล้นค่ะชิ้นเท่าไหร่คะ10 บาทลูกชิ้นครับ10 ชิ้นฟรี1ครับผม1,000หนูได้กี่คำคะ1,000ได้100คำ100กับอีก10ชิ้นครับ110ชิ้นพี่เขาปั้นซูชิเร็วมากเลยกิมมิคของที่นี่คือเป็นเบิร์นไฟทั้งหมดใช่ครับผมเบิร์นไฟ2อันน่ากินอ่ะน่ากินปะน่ากินจนแบบว่าอยากกินแค่ร้านนี้ไม่อยากไปไหนเลยน่ากินมากเลยร้านของเราจะเน้นซอสเป็นพิเศษนะครับทีเด็ดที่ซอสได้ครับจัดไปเลยนี่นวดปลาหมึกอ่ะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดนี่ค่ะทานเลยไหมครับทานเลยค่ะไม่ต้องปิดกล่องทุกคนท่านี้ร้อยเดียวเองอินเสิร์ตอยู่เฮ้ยมันน่ากินมากซู
ูชิหน้าล้นแบบของจริงเราไม่เคยเจอร้านขายหนวดหมึกแบบนี้10บาทอ่ะนี่ดูดิชิ้นบะนมซูชิหนวดหมึก10บาทอ่ะใหญ่มากโคตรคุ้มกินท่าไหนดีวะเนี่ย มันใหญ่มากมันจะกินหมดเปล่าเนี่ยคำเดียวอ่ะมันคือปลาหมึกเบิร์นไฟอ่ะโอ้โหโอ้โหสดไหมเป็นไงจะพลาดแล้วใช่ไหมคะปลาหมึกอีก3ได้ครับปลาหมึกปลาหมึกแต่มันตัวหนวดมันจะหมดแล้วนะจริงเหรอตัวเนื้อได้ครับเอางั้นตัวเนื้อก็ได้ค่ะตัวเนื้อมา2ค่ะมา2ทุกคนหมึกมันกรึบมากมันเต็มคำมากคือเคี้ยวเข้าไปอ่ะได้ไส้เยอะกว่าข้าวแล้วซอสที่มันราดอยู่ข้างบนอ่ะมันดีมากพี่เขาบอกว่าสูตรเด็ดที่นี่คือซอสเนี่ยเวฟแรกคือได้ความกรึบเวฟ2คือซอสเค็มๆหวานๆส่วนเวฟที่3สุดท้ายคือวาซาบิตีเข้าจมูกอันนี้นะคะหอยเชลทุกคนดูหอยเชล10บาทนี่เนื้อหมึกก็น่ากินมากเขาดูแบบให้เต็มมากเลยอะไม่ห่วงเลยอันนี้คือเนื้อหมึกเนื้อใบไผ่สไลด์นะคะทุกคนแล้วเบิร์นไฟอารมณ์แบบมีเดียมแรร์เหมือนกินข้าวหน้าเนื้อวาซาบิตีวาซาบิแรงมากเลยวาซาบิที่นี่คือดีของแท้ไม่ใช่วาซาบิปลอมเป็นเนื้อสไลด์อ่ะของกลิ่นเบิร์นมากมันอยู่ที่ปลาจีนบ้านมันเลยราคาดีได้ขนาดนี้ใช่มาอยู่กรุงเทพขายราคานี้ไม่ได้จริงไม่ได้อันนี้อันนี้อะไรครับคือมาคุโระแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็ไข่กุ้งมาคุโระ10บาทครับน้องๆ10บาทขายได้ไงแบบคุ้มมากทุกคนโมไม่ไหวแล้วโมไปขอเติมมาเพิ่มเดี๋ยวโมใหม่อีกรอบนึงมันไม่ได้มันต้องรีวิวให้ครบทุกหน้ามันไม่ได้จริงๆคือเสียศักดิ์ศรีต่อไปสั่งเพิ่มกันเลยครับไม่ไหวจริงๆนะครับกับแค่ที่มีอยู่ครับต้องอร่อยจะต้องไปสั่งเพิ่มกับน้องที่ดูฉันจัดของเด็ดมาให้เธอของเด็ดที่เธอต้องลองคุณเพิ่มอะไรมาหนวดหมึกคุณต้องลองถ้าคุณไม่ลองคือมันไม่ได้มันไม่ถึงมันไม่ถึงจริงๆอ่ะคุณหยิบชิ้นกลางไปชิ้นนี้แล้วโอ้ยคุณต้องป้ายวาซาบิก่อนนิดนึงคุณแค่วาซาบิป้ายข้างบนนิดนึงแล้วคุณเข้าปากคุณเคี้ยวบ้าน10บาท10บาทมันได้ขนาดนี้ปะวะร้านคำละ30ซื้อไหมใช่เลย60บาท60บาทปกติเมนูขายดีของร้านอื่นจะเป็นแซลมอนใช่ป่ะใช่แต่ร้านเนี้ยหนวดหมึกกับซอสถ้าใครมาต้องซื้อหนวดหมึกเพราะว่าหมดเลยใช่มีน้อยแล้วมีน้อยมากแล้วที่เหลือเป็นเนื้อหมึกเฉยๆซึ่งเนื้อหมึกก็อร่อยเหมือนกันอันเนี้ยเทมปุระกินไหมต้องกินคำเดียวนะเทมปุระนี่กุ้งเป็นตัวเลยนะคะเอาเข้าปากงับงับงับขายได้ยังไง10บาทจริงเหรอไอ้พูดจริงวะเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายเราเดินแล้วเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแม่งแบบเราก็เลยจมปักอยู่ตรงนี้เราไปไหนไม่ได้จริงๆอ่ะตลาดแม่งก็มีร้านเยอะแยะแต่ตอนนี้เรายังมูฟออนไม่ได้เนี่ยเครียดไปคิ้วกองเลยเครียดอ่ะเครียดที่ได้กินหมดหมดแค่ชิ้นเดียวอ่ะโมอยากชิมอันเนี้ยหน้าชีสหน้าชีสพร้อมกับมายองเนสซอสสไปซี่และไข่กุ้งเป็นไงซอสดีเออชีสมันนัวๆซอสเขานี่ของจริงเดียวลาดกับอะไรก็อร่อยร้านของเราจะเน้นซอสเป็นพิเศษนะครับอ๋อที่เด็ดที่ซอสได้ครับThis is ham ham
แฮม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยมากเป็นไงซอส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 เลยซอสดีซอสเลยค่ะเจ๊ใช่ผมจับอร่อยอะไรพูดอะไรฟันหลุดปะเนี่ยพอฟันโล่จากปากเราเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยซอสดีเลยต่อเลยฮะต่อเลยฮะ this is bacon ไงเบ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 คอนเบ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 คอนทำไมอุ๊บเป็นไงฮะซอสนี่ใส่อะไรเลยคือเขาอ่ะบีบซอสเดียวไม่ได้เขาต้องบีบเมนูนึงอย่างต่ำอ่ะสองซอสซึ่งรสชาติมันเป็นการฟิวชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลมากมีทั้งมายองเนสแล้วก็ซอสสไปซี่หรือบางทีก็มีซอสทานิยากิมาด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยคำเดียวว่ากินแล้วรู้สึกซอสมากเลยทุกคนอันนี้คือ the best จริงๆแล้วก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีมีเพลงลูกทุ่งเปิดมีป้ายไฟสีม่วงแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้ทุกคนได้นั่งกันในอากาศเย็นๆสบายๆอยากมาพื้นซีเมนต์ด้วยพื้นซีเมนต์ด้วยใช่แถมสายไฟยังไงได้ความสตรีทเพราะว่าเรากินตรงริมถนนโอเคปะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งให้กับซอสในวันนี้ด้วยนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ